่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลังจากที่เราได้โพสต์กิจกรรมตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจแล้ววันนี้ก็มีเมนูถูกใจของคุณโมยครับคุณผู้ชมใกล้ศาสตร์จีนแล้วเธอมีเมนูสูตรทำขนมเข่งประจำตระกูลแล้วเธอก็ใช้อัมพวากะทิ 100% เนี่ยลงไปคลุกเคล้าผสมทำให้เกิดขนมเข่งที่มีรสชาติอร่อยนุ่มนวลไปพิสูจน์กันก่อนดีกว่านะทำไมคุณโมยต้องใช้กะทิอัมพวาเพราะว่ากะทิอัมพวาเนี่ยนะคะเวลานึ่งเสร็จเนี่ยมันจะหอมมากเลยค่ะเรียกว่าหอมไปทั้งบ้านเลยมันก็ดูนุ่มๆนะมีน้ำหนักโอ้โหดูสิตายแล้วคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยอร่อยคุณผู้ชมไม่เหมือนกับที่เคยรับประทานมาจากที่อื่นเลยนะทั้งมันทั้งหอมกลิ่นกะทิแล้วก็ใส่เม็ดแปะกล้วยด้วยอยากเห็นวิธีการทำขนมเข่งสูตรประจำตระกูลได้ไหมคะได้ค่ะเราจะเทส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยลงไปปั่นนะคะค่ะโอเคค่ะนี่คือแป้งข้าวเหนียวดำนะคะตามด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราแช่น้ำไว้นะคะต้องแช่น้ำไว้ก่อนน้ำตาลปี๊บนะคะนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั่นเองเลยค่ะจ้าหอมไหมคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับคิดว่าได้แล้วค่ะอาจารย์เป็นไงคะอาจารย์หอมไหมเออหอมแล้วก็เนื้อละเอียดเนียนเนาะเราก็จะเติมถั่วแดงลงไปลูกเดือยมะพร้าวอ่อนนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะคนให้เข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันแล้วพักเอาไว้สักครู่นึงเพิ่มความสวยงามของอร่อยก็ต้องสวยงามด้วยโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อคุณโมยคะก็เอาไปนึ่งค่ะอ๋อนึ่งไฟแรงๆเลยนะใช่ค่ะประมาณ20นาทีตายมันสวยน่ากินเนาะค่ะค่ะอุ๊ยตายแล้วเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ขนมแผ่นรวมมิตรธัญพืชลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะคุณผู้ชมขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณม้อยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอร์สเรียนสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี